คู่นี้คุณผู้ชมหวานจัดหนักลงใน Instagram นะฮะมีลุ้นเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นใต้โต๊ะค่ะคู่จิ้นนะคะณเดชน์ยาย่าอยากรู้ว่าวันเกิดที่ผ่านมาของสาวยาย่าเนี่ยมือของพี่แบร์รี่อยู่ตรงมือของยาย่าหรือว่าทำอะไรกันอยู่คะอ่ะรวมความอบอุ่นของ2ครอบครัวเอาไว้เมื่อวันเกิดของนางเอกสาวสุดฮอตยาย่าอุรัสยาค่ะแต่ที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็เรื่องของมือของณเดชน์นี่แหละมันหายไปอยู่ใต้โต๊ะแถมยังไปอยู่ในจุดเดียวกับมือของฝ่ายหญิงแบบพอดิบพอดีงานนี้ค่ะแฟนคลับจิ้นกันกระจายเลยบอกว่าเกิดความหวานความฟินอยู่ใต้โต๊ะแน่ๆเขามองกันไม่เห็นแต่ว่าคาดเดากันได้ไม่ยากซึ่งพระนางคู่จิ้นเอ็ดวายก็ไม่ปล่อยให้เดากันนานนะฮะออกมายอมรับแล้วล่ะว่าณตอนนั้นน่ะก้มมือกันอยู่จริงๆแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรพิเศษอีกแล้วส่วนของขวัญที่สาวยาย่าได้รับนะคะก็มีทั้งแจ็คเก็ตจากแม่แก้วแล้วก็ช่อดอกไม้สีหวานๆจากหนุ่มณเดชน์เองและแม้ว่าจะเป็นการดูเหมือนเป็นการเปิดตัวมากขึ้นทุกวันนะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งคู่ตอนนี้เหมือนเดิมไม่ขอฟันธงสถานะปล่อยให้แฟนคลับคิดกันเอาเองค่ะจับมือกันจริงไหมคะไปต่อก็จับครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมเป็นพรมันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมบรรยากาศมันพาไปหรือว่าไงครับไม่หรอกครับพี่จับมือหวานไหมคะจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะมันแค่วางจับแทนผู้ใหญ่ที่จะโรแมนติกกว่าทุกปีแล้วครับก็ไม่หรอกครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันดูว่าเราเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะก็เป็นไปเงี้ยเรื่อยๆครับผมสบายใจดีเรียกว่าไม่บอกกันไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับคิดกันเอาเองครับผมพัฒนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหวนของหนูที่มันใส่นิ้วอื่นไม่ได้มันก็ต้องใส่นิ้วนี้แล้วที่บ้านค่ะมือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่แบบว่าลึกซึ้งขนาดแบบว่าอุ้ยเป็นแหวนแต่งงานไม่ใช่ดอกไม้มันก็มีความหมายที่แตกต่างไปค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ให้มากกว่าให้คิดกันเอาเองพี่มิวคิดว่าไงคะไม่ได้จับขนาดนั้นแค่เอามือวางไว้เฉยๆแต่ตลกอะไรรู้ไหมตลกนักข่าวบรรยากาศมันพาไปเหรอครับดิฉันชอบคนนี้อยากเห็นหน้าถามนักเตะว่าบรรยากาศมันพาไปเหรอครับต้องจับมือกันเขาก็ต้องมีฟิลนั้นบ้างแหละคบกันมาอุ๊ยรู้จักกันมาตั้ง7-8 ปีก็ว่ากันไปถ่ายละครคู่กันมาเรื่องแรกก็คนนี้เรื่องนี้ก็คนนี้แล้วไม่ให้จิ้นกับคนไหนด้วยจะไม่ให้เขารู้สึกดีๆต่อกันได้ยังไงแหมมีแต่เรื่องจิ้นๆนะไม่เคยมีข่าวกับคนอื่นเลยอ่ะคนเนี้ย